สวัสดีทุกท่านทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะก็วันนี้ได้รับมอบหมายว่าจะให้พูดเรื่อง perioperative management ในคนไข้ที่เป็นไทรอยด์แล้วก็ adrenal disorder นะคะจริงๆจะเห็นว่าเอาไลน์เนี่ยก็คือเยอะมากจริงๆแล้วตัว endocrine surgery ที่ไม่ได้เกี่ยวกับ DM อะค่ะมีการผ่าตัดได้หลายๆอันมากเลยรวมถึงถ้าจะเป็น non endocrine surgery อะค่ะที่เราจะต้องดูก่อนผ่าตัดแล้วก็ช่วงผ่าตัดก็จะมีคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่อาจารย์พิมพ์ใจพูดไปแล้วนะคะแล้วก็คนที่มีภาวะ adrenal insufficiency รวมถึง hypothyroid ที่เราเจอบ่อยดังนั้นเราก็เลยจะเลือกเน้น2อันข้างล่างนะคะส่วนข้างบนก็จะแตะนิดหน่อยที่ครอบคลุมในหัวข้อนะคะก็มาที่เริ่มกันที่อันแรกนะคะก็คือ hypothyroidism นะคะจริงๆแล้วในไกด์ไลน์เขาก็จะเขียนเอาไว้ว่าเราจะคัดกรองภาวะไทรอยด์ผิดปกติเนี่ยในคนไหนบ้างเนาะก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆก็จะมีคนที่ไม่ได้เป็นโรคไทรอยอยู่เดิมอันนี้เราไม่ได้แนะนําว่าจะให้ recommend ว่าจะเป็นรูทีนไทรอยฟังก์ชันเทสสกรีนนิ่งยกเว้นถ้าเกิดเรามาดูพรีออปแล้วเกิดคนไข้มีอาการที่คิดว่าชวนสงสัยว่าจะอาจจะมีไทรอยผิดปกติค่อยตรวจนะคะเช่นมีอาการของไฮเปอร์ไทรอยทั้งหลายนะคะส่วนกลับกันในคนที่เป็นไทรอยดิซีสอยู่เดิมที่รู้อยู่แล้วว่าเคยรักษาไม่ว่าจะรักษาอยู่หรือว่ารักษาหายแล้วอะค่ะอันนี้ควรจะให้เห็นว่ามีค่าไทรอยที่ปกติในช่วง3 ถึง 6เดือนก่อนผ่าตัดเนาะก็จะได้มั่นใจว่าตอนนี้คนไข้อยู่ไทรอยจริงๆนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นนะคะนอกจากฮอร์โมนเราต้องประเมินด้วยว่าคนไข้ไทรอยบางคนนะคะมีกอยเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเขามีกอยเตอร์ที่ขนาดใหญ่มากๆบางทีอาจจะส่งผลกับการดูแลแอลเวย์ของนมยาได้ทีนี้ไกด์ไลน์ก็จะบอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นไกด์ไลน์อันนี้จะเป็นเหมือนรีวิวอะค่ะก็จะบอกว่าอย่าลืมพยายามดูเช่นมลัมพธิหรือว่าดูฟิล์มเชสต์เอ็กซเรย์ดูว่าก้อนมันกดแอร์เวย์มากน้อยขนาดไหนร่วมกันกับทางดมยาจะได้เตรียมตัวคนไข้ได้ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าเราไม่ดูแลคนไข้ให้ดีจะเกิดคอมพลิเคชันอะไรได้บ้างมารู้กันจะได้รู้ว่าทําไมเราถึงต้องพยายามคีปอยู่ไทรอยนะคะอันแรกถ้าเกิดส่งผลเกี่ยวกับด้านหัวใจนะคะก็จะพบว่าถ้าคนไข้มีไฮโปไทรอยอะค่ะก็จะทําให้ขนาดอะพุดลดลงแล้วก็จริงๆแล้วด้วยตัวของคนไข้เองอะค่ะก็จะมีความเสี่ยงในการจะเกิด CAD เพราะว่าตัวไทรอยที่ลดลงก็จะทําให้คอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นเนาะแล้วก็มีความผิดปกติหลายๆอย่างที่จะส่งผลให้เกิด CAD ได้เช่นมีคาร์บอนพาร์ตี้บางอย่างซึ่งอาจจะทําให้มีคลอตง่ายขึ้นรวมถึงมีอนีเมียด้วยนะคะแล้วก็ในเพอริออปเนี่ยก็จะมีไฮโปเทนชันมีแบรดดี้คาร์เดียรวมถึงอาริทเมียได้ในด้านของการเมนเทนแอร์เวย์นะคะจริงๆเราก็มีความยากนิดนึงเพราะว่าคนไข้มีไดรฟ์ที่ผิดปกติไปรวมถึงถ้าเกิดไฮโปไทรอยด์มากๆอาจจะมีมัสเซลที่สําคัญในการหายใจที่มันอ่อนแรงไปรวมถึงถ้าคนไข้ไฮโปไทรอยด์ที่โอเวอร์มากๆแล้วอ้วนก็จะมีริสก์ของ OSA ได้เพราะว่าซอฟต์ทิชชูก็อาจจะมีการหนักตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็การที่เขามีเมตาบอลิซึมที่ผิดปกติไปอะค่ะยาตัวอินดักชันก็จะเคลียร์แลนซ์ได้ผิดปกติเราก็อาจจะไวกับยาอินดักชันได้มากกว่าคนปกตินะคะถัดมาที่ควรรู้ก็คือไฮโปไทรอยด์มันก็จะทำให้ตัว GI mortality ลดลงเนาะดังนั้นคนไข้ก็จะเพิ่มริสก์ของการมี post op ileus ได้อาจจะทำให้ off till ได้ยากขึ้นนะคะในด้านของฮีมาโตเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าก็มีผลทั้งฝั่งเม็ดเลือดแดงก็คือมีภาวะซีดได้แล้วก็ทำให้คนไข้มีคลอตได้จากตัวแฟกเตอร์8ที่ผิดปกติไปรวมถึงมี acquired von Willebrand ได้นะคะของทางไตนะคะตัวไทรอยฮอร์โมนที่ลดลงอะค่ะก็จะส่งผลแห่งให้เกิด impair renal function แล้วก็ renal plasma flow ก็จะลดลงความสามารถในการขับตัวขับ water ก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นก็เราก็รู้กันว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งของ SIDH เนาะคนเราอาจจะเห็นคนไข้ว่ามีไฮโปนัทรีเมียได้ซึ่งถ้าเกิดมันซีเวียร์เลเวลมากๆอาจจะทำให้มีความผิดปกติตามมาได้นะคะทีนี้ดีสุดก็จะบอกว่าจริงๆถ้าเป็นอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่เราขออยู่ไทรอยด์สเตจเนาะถ้าสมมติว่าเป็นเออร์เจนต์หรืออิเมอร์เจนต์อันนี้ต้องมานั่งดิสคัสกันว่าการผ่าตอนนี้กับการรออันไหนมันได้ประโยชน์หรืออันไหนมันเสียประโยชน์แต่ว่าอันนี้มันลิมิตดาต้ามากๆเพราะว่าเราไม่เคยมี RCT ที่เอาคนไข้ไฮโปไทรอยด์กับดูไทรอยด์มาเทียบกันแล้วมันผิดเอติก
ดังนั้นหลังจากสไลด์นี้ไปอะค่ะมันเป็น expert opinion มันไม่ค่อยมีเป็นแบบไกด์ไลน์ที่เขียนชัดๆนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดในการ follow ไกด์ไลน์ต่างประเทศนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มี LT4 ในรูปแบบของ IV ดังนั้นเวลาอ่านไกด์ไลน์เรื่องไฮโปไทรอยด์เราจะทำตามเขาไม่ได้หมดนะคะก็เลยรวบรวมมาให้ดูว่าเริ่มจากตอนช่วงพรีออปเรามาดูก่อนว่าแบบแลบไทรอยด์ของเราอะค่ะเป็นยังไงเขาก็จะมีการแบ่งเซเรตี้เนาะซึ่งอันเนี้ยก็หลากหลายมากแล้วแต่สตัดดี้ที่ define เซเรตี้ของตัวเองง่ายๆก็จะแบ่งเป็น mild moderate severe นะคะ mild ก็อาจจะเห็นแค่ TSS ที่ผิดปกติอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเป็น moderate ก็อาจจะเห็นว่าเริ่มเห็น free T4 ที่ต่ำลงแต่ต่ำไม่มากก็คือประมาณไม่ได้ต่ำน้อยกว่าครึ่งหนึ่งอะค่ะมันตัดที่มันจุดเก้ากว่าเนาะก็จะเห็นว่า free T4 ก็จะยังเกิน0.5อยู่แต่ถ้าเกิดเป็น severe เช่นตัวคนไข้มีอาการของไฮโปไทรอยด์มากๆหรือว่า free T4 ต่ำมากๆเช่นน้อยกว่า0.5แล้วก็อาจจะมี mixed edema coma ได้ซึ่งจริงๆไม่ค่อยเจอในไทยเพราะว่ามักจะเจอในแบบดินแดนอากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยเจอเนาะก็จะแบ่งเป็นสามระดับหลักๆทีนี้แบ่งแล้วยังไงนะคะถ้าเป็นไมล์มากๆแค่แบบสับคลินิคอลเนี้ยค่ะจริงๆสามารถผ่าได้เพราะว่าตัวฮอร์โมนอะฟรีฮอร์โมนปกติก็สามารถผ่าได้เลยอันนี้เป็น elective surgery ครับส่วนถ้าเป็น moderate เมื่อกี้ถ้าตั้งทงสไลด์เมื่อกี้บอกว่าดีสุดคืออยู่ไทรอยแต่ก็มีข้อมูลว่าการ postpone ในคนที่เป็น moderate อะจริงๆไม่ได้มีความจำเป็นดังนั้นจริงๆอะสามารถ go on surgery ได้ถ้า free T4 ต้องไม่ได้ต่ำกว่า0.5นะคะถ้าเกิดเขาคิดว่าเขาไม่อยาก postpone ก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้า severe เนี่ยจริงๆดีสุด elective เนาะตั้งต้นเพราะฉะนั้นอะก็ควรจะต้อง treat ให้ดีก่อนเนื่องจากว่ามัน high risk มากนะคะแล้วก็ถ้าจะต้องเทรดให้ดีก่อนก็จะมีออปชันถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาให้เป็น LT4 เลยแล้วก็ให้โดสที่ค่อนข้างเยอะเป็นโหลดดิ้งแล้วก็ให้ต่อแถมโหลดโดสที่ให้ต่อเนี่ยก็เป็นโดส IV เหมือนกันซึ่งประเทศไทยไม่มีถ้าเราจะ adopt มาใช้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องได้เป็นแค่ oral เฉยๆทีนี้ก็จะมีความคอนเซิร์นนิดนึงว่าถ้าในกรณีที่เราจะรีบแก้ค่ะการที่เราเพิ่มไทรอยฮอร์โมนคนไข้เร็วๆอะค่ะอาจจะมีบางคอนดิชันที่คนไข้อาจจะเกิดริสได้เช่นมี CAD อยู่เดิมเนาะหรือว่าอาจจะทำให้เกิดเป็น relative adrenal insufficiency ได้เพราะว่าเรากำลังให้ไทรอยฮอร์โมนปริมาณมากดังนั้นก็ต้องให้สเตียรอยด์ด้วยแล้วก็ค่อยๆไตเทรชันนะคะหมายถึงว่าค่อยๆเพิ่มโดสแล้วก็พอโหลดครบปุ๊บก็ค่อยลดโดสตามลงตามในไกด์ไลน์แต่ว่าใช้เป็นออรัลฟอร์มส่วนอันอื่นก็ให้ซัพพอร์ตทีฟตามที่คนไข้มีอาการเช่นถ้ามีไฮโปเทนชันก็ซัพพอร์ตทีฟเรื่องแอร์เวย์แล้วก็ให้กลูโคสให้รีวอร์มิ่งถ้าเกิดคนไข้มีไฮโปเทอร์เมียทีนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือในกรณีที่คนไข้เขาจะไปทำเกี่ยวกับคาร์ดิแอคแคทหรือรีวาสค่ะจริงๆแล้วถ้ายังไม่เคยได้เอาทีโฟมาก่อนกรณีเนี้ยยังไงก็จะไม่ให้ต่อให้เป็น urgent situation เพราะว่าการให้ LT4 ไปมันจะเหมือนไปเคี่ยนหัวใจอะค่ะดังนั้นตัว ischemia เขาจะแย่ลงกรณีเนี้ยเราจะไม่เริ่มให้นะคะถ้าเกิดคนไข้ไม่ได้มาก่อนทีนี้มารู้จัก mixed edema coma นิดหนึ่งก็คืออย่างเมื่อตอนสงกรานต์เนี่ยก็มีเคสหนึ่งคอนซัลต์เนาะ mixed edema coma ก็จะเขินๆนิดนึงว่าไม่ต้องคอนซัลต์พี่หน้าร้อนมากคนไข้ไม่น่าเป็นโรคนี้นะคะอ่ะงั้นคอนดิชันเนี้ยจะเจอได้ยังไงจะเจอในคนที่เป็น severe long standing hypothyroidism นะคะซึ่งส่วนใหญ่ typical เนี่ยคนไข้ก็จะเป็นคนอายุเยอะๆนะคะแล้วก็เนี่ยต่างประเทศเขายังบอกเลยว่า most common ในวินเทอร์บ้านเขาเนอะแปลว่ามันต้องแบบหนักมากนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดในคนที่อาจจะ uncontrolled hypothyroidism หรือ undiagnosed แล้วคนไข้ก็จะมี clinical change อันนี้เป็นรูปจากในวาน journal นะคะก็คือมันจะเป็น mixed edematous change ที่เป็นทั้งตัวเลยทั้งหน้าทั้งผิวหนังทั่วตัวเนาะแล้วก็มี condition เช่นมี bradycardia มี hypothermia เขาก็จะมีสกอร์ของเขาตรวจ reflex ก็อาจจะเจอเป็น reflexia ได้ซึ่งมัน high mortality จริงแต่ว่ามัน reversible คือถ้าเรา diagnosis ได้เรา treat คนไข้ก็จะกลับมาเป็นมีผิวหนังปกติ heart rate ปกติได้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เขาต่ำมากก็จะให้โดสโหลดเยอะคล้ายๆเมื่อกี้ค่ะเพื่อที่จะพยายามเติมฮอร์โมนให้เร็วนิดนึงแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะพอเราให้ฮอร์โมนเร็วอะค่ะก็ต้องให้สเตียรอยด์รีเพลซเมนต์ด้วยถ้าสงสัยจริงๆเราก็จะ follow treatment ตามนี้นะคะก็คือให้โดสที่ค่อนข้างเยอะของ LT4 แล้วก็ให้ไฮโดรคอร์ติโซนเพราะว่า
อาจจะมี relative แต่ก็มี sufficiency ได้นะคะแล้วก็ support อย่างอื่น ventilation rewarming นะคะกลับมาเรื่องพีออกเนาะถ้าคนไข้เขาอยู่ไทรอยแล้วมีปัญหาว่าอย่างเช่นเอ้าเขาโดน NPO หลายวันมากเลยเราทำยังไงดีกับ LT4 เรานะคะจริงๆแล้วถ้าทุกคนทราบกันตัว free T4 เนี่ย half-life ประมาณ1 สัปดาห์ดังนั้นต่อให้ NPO ไปไม่กี่วันอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรยามันยังพอเหลืออยู่ในต่างประเทศเขาเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าแค่ไม่ได้ NPO เกินอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรเรารอได้แต่ถ้าเกิดเกินอาทิตย์หนึ่งอ่ะเขาจะออฟเฟอร์ให้เป็น IV form แต่ว่าอาจประเทศไทยไม่มีเนาะนั้นที่เราทำได้ก็คือก็รอจนกว่าเขาจะเลือก NPO ดังนั้นก็คือสามารถบอกคุณหมอสั่งให้มั่นใจได้ว่าเรายังไม่ต้องกินยาก่อนได้5 ถึง 7 วันถัดมาก็จะซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงก็คือไฮเปอร์ไทรอยนะคะไฮเปอร์ไทรอยเนี่ยจริงๆเราก็มีผลในหลายๆออร์แกนเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีหลักๆเนี่ยก็จะเป็น CVS เนาะเนื่องจากว่าคนไข้ก็จะ increase metabolism ดังนั้นตัวหัวใจก็จะทำงานเยอะขึ้นเกิดเป็น high output failure ได้มี AF ได้หรือเป็นอาริทเมียที่รุนแรงกว่านี้ก็ได้เลยเป็นที่มาว่าทำให้สามารถเกิดไทรอยด์สตอร์มได้นะคะซึ่งอันเนี้ย high risk mortality ถือเป็น true emergency จริงๆของ endocrine นะคะทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เกิดเนาะถ้าสมมติว่าเจอคนไข้ที่เป็นฝั่งไฮเปอร์ไทรอยด์นะคะอันนี้เปลี่ยนขานะคะถ้าเขาเป็นยูไทรอยด์หรือแค่ subclinical hyperthyroid subclinical ก็คือฟรีฮอร์โมนปกติใช่ไหมคะอันเนี้ยไปผ่าตัดได้เลยแต่ให้ดูนิดนึงว่าคนไข้ได้เบต้าบล็อกเกอร์อยู่หรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามีการศึกษาว่าถ้าคนไข้ได้เบต้าบล็อกเกอร์ที่นานพอคือมีเวลาให้อย่างน้อย7 วันก่อนผ่าตัดที่เป็นแบบนอนคาเดกเซอร์เจอรี่อันนี้ควรให้แต่ถ้าดูแล้วว่าเวลาไม่พออันนี้ก็ไม่ต้องพยายามเริ่มเพราะว่าเรามีแบบ observe เขาไม่พอ1 สัปดาห์อันนี้คือฝั่งง่ายฝั่งสีเขียวก็คือผ่าเลยฝั่งโอเวิร์ตก็คือผิดปกติทั้งตัวฟรีฮอร์โมนแล้วก็ TSH นะคะทีนี้ถ้าโอเวิร์ตแปลว่าคุมไม่ดีเนาะเรามาดูแล้วว่าเซอร์เจอรี่เราอะรีบมากขนาดไหนถ้าอิเล็กทีฟก็กลับมาสู่หลักการเดิมเราขอคนไข้อยู่ไทรอยเพื่อความปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเออร์เจนต์เดี๋ยวว่ากันมีอีกตารางนึงนะทีนี้ถ้าจะทำให้เขาหายดีเพื่อจะไปอิเล็กทีฟเซอร์เจอรี่ได้ก็จะประกอบด้วยโมเดอเรตี้หลายๆอย่างนะคะทั้งการให้ยาแอนตี้ไทรอยดักให้เอลดีนให้เบต้าบล็อกเกอร์ให้สเตียรอยเพื่อให้จริงๆแล้วฮอร์โมนมันลงมาเร็วกว่า OPD case setting ปกตินะคะเรามาดูกันว่าเราให้อะไรได้บ้างนะคะอันแรกถ้าเกิดไปในกลุ่มที่เป็นยาลดฮอร์โมนไทรอยที่ first line จริงๆของเราก็คือจะมีตัวไทโอนามายด์กรุ๊ปใช่ไหมคะก็จะเป็น PTU กับ MMI นะคะทีนี้ PTU ก็จะมีข้อดีเหนือกว่านิดนึงเนื่องจากว่า PTU ในขนาดที่มันเยอะค่ะมันก็จะลด conversion ได้ดังนั้นตัว active form มันก็จะลดลงก็จะเห็นผลได้เร็วกว่าลดฮอร์โมนได้เยอะกว่านะคะส่วนยาอื่นสมมติว่าเช่นคนไข้ไม่สามารถให้เทโอนามายด์ได้เช่นมีadenocytosis หรือว่ามี abnormal liver test เนี่ยค่ะยาอื่นที่เป็น optional ที่พอจะให้ได้ก็จะมี quetiapine หรือว่าลิเทียมนะคะถัดมาไอโอดีนก็คือเรา adopt มาจากการคิดสตอมเนาะเพราะว่าเรารู้ว่าตัวไอโอดีนนะคะถ้าเกิดมันเข้าสู่ฮูฟชัยคอฟเอฟเฟกต์อะค่ะมันก็เลยจะทำให้ตัวฮอร์โมนนิวฮอร์โมนซินเนซิสมันลดลงได้ซึ่งอันนี้เราจะเห็นผลว่าการสร้างฮอร์โมนใหม่มันลดลงภายใน24 ชั่วโมงแต่ว่ามันเอสเคปจากกรุ๊ปไชลด์คอฟได้เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราให้นานมากกว่า10 วันไอโอดีนเนี่ยค่ะจริงๆมันก็เริ่มจะไม่ค่อยเห็นประโยชน์แล้วนะคะแล้วก็นอกจากมันลดการสร้างฮอร์โมนใหม่มันก็จะบล็อกการรีลีสฮอร์โมนออกมาจากแกลนด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราเห็นว่าตัวไทรอยฮอร์โมนมันลดลงเพิ่มขึ้นกว่าการให้เทโรไมด์อย่างเดียวแต่มีข้อสังเกตนิดนึงว่าอันนี้เป็นข้อสําคัญเลยก็คือถ้าเราจะให้ไอโอดีนนะคะต้องมั่นใจว่าเราให้เทโรไมด์ไปแล้วอย่างน้อย1 ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดเราดันให้ไอโอดีนก่อนนะคะตัวแกลนที่มันพร้อมจะสร้างฮอร์โมนจํานวนมากอยู่แล้วอะค่ะมันก็จะกลายเป็นว่าสร้างฮอร์โมนออกมาได้เยอะมากก็จะกลายเป็นสตอร์มได้เลยถ้าเกิดเราเกิดให้ไอโอดีนไปโดยที่ไม่ได้ให้ยาอย่างอื่นไปบล็อกก่อนทีนี้ความสําคัญที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือจริงๆแล้วไอโอดีนเนี่ยมีหลายฟอร์มมากเลย
ที่เราเคยได้ยินชื่อกันก็จะมี Lugol Solution แล้วก็ SSKI ซึ่งอันนี้เป็น preparation ที่ in general ว่าจะเป็นเขียนว่า1ดรอปมีไอโอไดด์อยู่ประมาณเท่านี้ซึ่งถ้าเป็นโดสตามไกด์ไลน์อะค่ะอันนี้เขาก็จะเอาดรอปมาจากพวก severe hyperthyroidism เนาะพอคำนวณแล้วมันก็จะตกอยู่ประมาณครั้งละประมาณ50-100มิลลิกรัมของไอโอไดน์เราให้3เวลาหรือถึง8ชั่วโมงแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้คือแต่ละที่อะค่ะ preparation อะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เราสนใจก็คืออันนี้เลขขีดหายไปสิ่งเราสนใจก็คือขอให้คำนวณว่าเป็นโดสตามที่อยากได้อะค่ะแล้วจะให้เท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับ preparation ของตัวเองค่ะถัดมาสเตียรอยด์ใช้หลักการเดิมเลยค่ะเนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราอยากทรีตให้คล้ายๆสตอมเนาะเพราะเราอยากเอาฮอร์โมนเขาลงใช่ไหมคะสิ่งที่ใหญ่ตัวหนึ่งตัวที่สามที่เราให้กันก็จะมีสเตียรอยด์นะคะเนื่องจากว่าตัวยาเนี้ยก็จะสามารถบล็อก peripheral conversion ได้เหมือนกันดังนั้นที่สามก็จะน้อยลงโดยที่เราสามารถให้ได้ทั้งในรูปของไฮโดรคอร์ติโซนก็ได้ก็จะเป็นโดส100ทุก8ชั่วโมงนะคะหรือว่าเป็นเด็กซาเมทาโซนก็ได้2มิลลิกรัมไอวีทุก6ชั่วโมงนะคะแต่ว่าไม่มีโรของเพนิซิลลินเนาะสุดท้ายก็จะเป็นเบต้าบล็อกเกอร์จริงๆเราก็จะมีพรีเฟอร์เอเจนต์อยู่2อันก็จะมีโพรพานอลอลกับเอสโมลอลทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือให้ถ้าคนไข้ไม่ได้มีข้อห้ามนะคะเช่นไม่ได้มี impending cardiovascular collapse เนี่ยค่ะก็จะสามารถให้ได้โดยที่พอเราก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าโดสที่สูงขึ้นก็จะลดคอนเวอร์ชันได้ฮอร์โมนก็จะเห็นว่าดีเร็วขึ้นส่วนเอสโมลอาจจะไม่ค่อยชินมือเราเพราะว่าเราก็จะเห็นในอันเนสเขาให้กันเพราะว่าต้องให้ under close monitoring นะคะข้อดีคือมันช็อต half life มันก็เลยจะสามารถไตเทรดได้ง่ายนะคะเมื่อกี้เป็นฝั่งอิเล็กทีฟฮอร์โมนยังไม่ดีขอเตรียมให้ดีด้วยยาดังกล่าวทีนี้ฝั่งที่เออร์เจนต์อิมเมอร์เจนต์อันนี้ยังไงก็ต้องผ่าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าผ่าก็คือต้องผ่าแบบ close monitor ที่สุดนะคะก็จะแบ่งเป็นช่วงพรีออปแล้วก็อินทราแล้วก็โพสออปนะคะทีนี้พรีออปมันก็จะคล้ายๆเดิมกับการที่เราพยายามรีบทรีทฮอร์โมนเมื่อกี้ค่ะเราก็จะให้ยาสีสหายดังกล่าวแล้วก็จะเป็นโดสแบบเดียวกันแต่ว่าขอย้ำเหมือนเดิมว่าเบต้าบล็อกเกอร์ถ้าไม่มีข้อห้ามนะคะแล้วก็ตัวไทรอไมด์ให้ก่อนไอโอไดด์ถ้าเกิดจะให้ไอโอไดด์ด้วยแล้วก็สเตียรอยด์อย่าลืมให้นะคะเพราะว่าจริงๆมันมีประโยชน์แล้วก็บางคนที่ฮอร์โมนไทรอยด์สูงมากๆเขาว่าจะมีในทีไอต้องซับได้เหมือนกันทีนี้กล่องส้มเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราแต่ว่าเราอาจจะเขียนซักเจสเขาได้ว่าถ้าสมมติว่าจําเป็นต้องผ่าจริงๆอะค่ะสามารถเลือกช้อยส์ของอนาเธเซียให้เป็นแบบโลคอลหรือรีเจนแนลได้ไหมที่จะไม่ต้องดมยาเป็น GA อะค่ะอันนี้ก็จะริสของการเกิดสตอมน้อยกว่าเนาะที่เหลือเป็นของดมยาและเช่นเขาก็จะมีตัวเลือกยาดมสลบบางตัวที่ prefer ในคนไข้ uncontrolled hyperthyroid รวมถึงเขาก็จะพยายามไม่ใส่คิ้วหลายครั้งเนี่ยค่ะสุดท้าย post op เราก็จะต้องเขียนไปว่าขอให้อยู่ใน post observe ใน ICU เนาะถ้าเกิดคนไข้ดู uncontrolled thyroid hormone นะคะแล้วก็พึงระลึกไว้เสมอว่าคนไข้ uncontrolledไฮเปอร์ไทรอยดิซึมที่กำลังไปเจอสเตรสยิ่งใหญ่คือการผ่าตัดสามารถเกิดไทรอยสตอมได้ทุกเมื่อถ้าเกิดก็คือทรีทเหมือนสตอมได้เลยแล้วก็พยายามหา ICU ให้แอดมิดนะคะถัดมาก็จะเบาๆลงมาหน่อยสมมติเจอคนไข้พรีออกจะผ่าเกรฟดิซีสนะคะถ้าเป็นที่นี่ก็จะคอนซัลท์เอนโดครินเนาะแต่ว่าอยากให้ทุกท่านทราบถ้าเกิดจบออกไปก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะเราอยากให้ทุกคนเป็นยูไทรอยนะคะก่อนผ่าตัดโดยที่ก็อาจจะให้ทั้งตัวไทรอนามายด์บวกลบกับเบต้าบล็อกเกอร์ถ้าเกิดคนไข้ยังมีอาการอยู่หรือว่ายังมีเวลาพอที่จะให้เบต้าบล็อกเกอร์ได้ส่วนไอโอดีเนี่ยอันนี้จะเป็น preference ของเซอร์เจอรี่นะคะมีเขียนใน textbook ของ endocrine ว่าตัวไอโอดีนะคะมันจะช่วย vascular flow ที่ไทรอยด์เขาจะทำให้ผ่าตัดได้ง่ายขึ้นแต่อันนี้เราไม่ต้องออเดอร์เองเพราะว่าหมอสั่งบางคนก็จะ prefer บางคนก็จะไม่ prefer นะคะเราไม่ได้ให้ในแง่ลดฮอร์โมนทีนี้ถ้าจําเป็นว่าฮอร์โมนมันไม่ดีจริงๆเช่นคนไข้มาด้วยไซด์เอฟเฟกต์สักอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นต้องรีบผ่าตัดนะคะยังไม่อยู่ไทรอยเราก็พยายามต้องให้ยาหลายๆตัวคล้ายๆเดิมค่ะเทโอนามายด์ไอโอดีนเบต้าบล็อกเกอร์เพื่อที่ทําให้มันเข้าสู่อยู่ไทรอยให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดก่อนที่จะไปผ่าตัดนะคะถัดมาก็คือกลุ่มที่เป็นท็อกซิกอะดีโนมานะคะหรือว่าท็อกซิกเอ็มเอ็นจีมัลทายดอลลาร์กอยเตอร์เหมือนเดิมเลยค่ะพูดเหมือนเดิมว่าขออยู่ไทรอยถ้าทําได้นะคะ
ทีนี้ข้อแตกต่างกับ Privacy ก็คือกลุ่มนี้ไม่ได้จำเป็นต้องให้ iodine preoperative ดังนั้นอาจจะเห็นว่าหมอสักเขาก็จะไม่ได้ prefer ว่าต้องให้ iodine เพื่อลดตัว vessel flow นะคะ pre-op และไปผ่าตัดและ post-op อย่าลืมว่าเขาอาจจะคอนซัลเราได้ว่าคนไข้มี post-op hypocalcemia เคยเจอใช่ไหมคะทีนี้ post-op hypocalcemia เนี่ยเนื่องจากว่าในกรณีที่เช่นเขาตัดออกไปหมดเลยเป็น total thyroid หรือ subtotal คือเหลือน้อยมากอาจจะมีโอกาสที่ตัว parathyroid อะค่ะมันโดนตัดออกไปด้วยนะคะหรืออาจจะไม่โดนตัดแต่ว่า ischemia ไปอยู่ช่วงหนึ่งดังนั้นคนไข้ก็จะมีภาวะของ hypoparathyroid ได้ก็จะมีเห็นแบบว่ามี hypocalcium phosphate สูงนะคะภาวะเนี้ยเป็น transient ก็ได้หรือเป็น chronic ก็ได้แล้วแต่ว่าแกลนนั้นน่ะยังเก็บไว้อยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆเราอาจจะเห็นเทรนว่าแคลเซียมมันค่อยๆต่ำได้ตั้งแต่เย็นวันนั้นแล้วก็เนเดอร์ในที่3 วันหลักๆจากนั้นนะคะดังนั้นจึงมีความจําเป็นว่าหลังจากถ้าเกิดเราไปพรีออปอะค่ะเราต้องซักเจสเขาว่าหลังผ่าตัดถ้าคนไข้กลับมาที่วอร์ดให้เจาะแคลเซียมด้วยแล้วก็ถ้าเราจะคอนเฟิร์มว่าเป็นภาวะเนี้ยก็อาจจะดูฟอสเฟตคู่ไปด้วยกันเนาะแล้วก็เราก็จะเห็นว่า PTS ก็อาจจะต่ำลงไปด้วยก็จะสามารถ diagnosis ได้ว่าคนไข้เป็น hypoparathyroidism นะคะทีนี้คนไข้จะมาด้วยอาการอะไรบ้างอาจจะเป็นคนไข้เดินมาบอกได้เลยว่าจริงๆมีชาปลายมือปลายเท้ามีแบบปุ่มปากกระตุกถ้าร้ายแรงกว่านั้นที่เราอาจจะ undetect ไปอาจจะมีชักได้หรือว่าเป็นอาริทเมียได้นะคะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดมีสายที่ควรดูก็คือ Shock Tech กับ Pulso ซึ่งก็ไปทบทวนกันถ้าเกิดเจอเคสไฮโปแคลซีเมียอย่าลืมดู EKG เนาะเนื่องจากว่าเนี้ยสำคัญในการเลือกทรีทเมนต์ว่าจะรีบตรวจมากขนาดดังนั้นมาทบทวนทรีทเมนต์กันนะคะทรีทเมนต์ที่เป็น IV form อะค่ะเราจะขอให้ในกรณีที่คนไข้ข้อ1มีซิมตอมหรือข้อ2อาจจะไม่มีซิมตอมเนื่องจากว่าแคลเซียมต่ำมากถ้าเรายังปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีซิมตอมได้เหมือนกันทีถ้าจะต้องให้ IV แคลเซียมอะค่ะก็จะแบ่งเป็น initial dose กับ maintenance dose นะคะซึ่งก็สามารถเลือกได้บรรทัดไหนก็ได้ค่ะจะดิบแบบถ้าอยู่ในที่ที่เขาสามารถมีเซลล์ปั๊มเล็กๆก็ดิบบรรทัดบนก็ได้ก็คือ10 ถึง 20 mL ของ10%แคลเซียมกลูโคเนตผสมใน5%ดีวอเตอร์ไอวีสโลลี่ซึ่งจริงๆเราก็ใช้เข้าเครื่องปั๊มเนาะใน10 ถึง 20 นาทีหรือจริงๆถ้าไม่ได้มีตัวเซลล์ปั๊มเล็กก็ใช้เป็นตัวอินฟิวชั่นปั๊มก็คือผสมในน้ำ100 ถึง 200แล้วก็ดิบเป็น1 ถึง 2 ชั่วโมงโดยที่ต้อง under EKG monitoring นะคะแล้วก็รีบ follow up แคลเซียมถัดมาโดสหลังจากนั้นถ้าเกิดคนไข้เขายังทานไม่ได้นะคะเราก็จะให้ดริปต่อก็คือผสมตัว10%แคลเซียมกลูโคเนตนะคะ110 cc ในน้ำ up to 1 ลิตรดังนั้นก็เลยจะเห็นออเดอร์ของเม็ดที่เราคุ้นชินกันว่าเป็นแคลเซียม110บวกน้ำ890ใช่ไหมคะให้โดส Initial ส่วนใหญ่ก็จะให้ประมาณ50 cc per hour จริงมีที่มาเนาะก็คือถ้าผสมในสูตรแบบนี้ค่ะเราก็จะขอจริงๆเราเอาง่ายๆเลยว่าดูตามน้ำหนักตัวเลยเช่นสมมติว่าถ้าหนัก50ก็ให้เป็น50 cc per hour ก็จะตกประมาณ1 มิลลิกรัม per ของ1 มิลลิกรัมของ elemental calcium per กิโลที่เขาควรได้นะคะนั้นเราก็จะตั้งต้นที่ประมาณ50ไปก่อนตามน้ำหนักตัวถ้าเกิดฟอลโล่ต่อมาแล้วมันขึ้นหรือลงก็ค่อยปรับขึ้นหรือลงตามนั้นนะคะตามแคลเซียมที่4 ถึง 6 ชั่วโมงหลังจากนั้นโดยที่ถ้าเป็นภาวะไฮโปพาราไทรอยด์อันนี้ควรดูว่าเราไม่ได้คีป normal แคลเซียมเนาะเราพอใจที่ประมาณแค่ lower border ก็โอเคแล้วก็คือค่าเกิน8ก็ถือว่าโอเคนะคะถ้าคนไข้กินได้เราก็สามารถเริ่มให้ออรัลแคลเซียมกับวิตามินดีรีเพลซเมนต์ได้เลยเพื่อที่จะทำให้เราสามารถหยุดไอวีแคลเซียมได้นะคะดังนั้นเราก็จะให้ทั้งตัวแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีซึ่งขอเป็นแอคทีฟฟอร์มเพราะว่าตัวพาราไทรอยด์มีปัญหาแล้วเขาจะไม่สามารถเปลี่ยนแอคทีฟฟอร์มได้แล้วก็ถ้าได้เจาะเลือดเราเจอว่ามีไฮโปแมกนีเซียมเนี่ยต้องทรีตด้วยเพราะว่ามันก็จะทำให้ PTS secretion ผิดปกติได้นะคะดังนั้นโดสที่เราจะให้กันก็คือเป็น elemental calcium 1 ถึง 2 กรัมต่อวันแล้วก็แบ่งให้นะคะแบ่งให้เช่น2 ถึง 3 มิลลิกรัมต่อวันส่วนวิตามินดีที่เราพรีเฟอร์เนี่ยก็จะเป็นแคลซีไทรออลเนื่องจากว่าออนเซ็ตเร็วแล้วก็สามารถเห็นได้ให้แล้วเห็นว่าแคลเซียมอินพรูฟได้เร็วนะคะแล้วก็ปรับยาได้เร็วเพราะว่าตัวออนเซ็ตออฟเซ็ตมันเร็วโดสที่เราให้กันก็จะเป็น0.25 ถึง 2 ไมโครกรัม per day มันเม็ดละ0.25เนาะอาจจะเห็นบางไกด์ไลน์ให้ไปถึง3 ไมโครกรัม per day ก็ได้เหมือนกัน
ส่วนสองอันหลังเนี่ยบรรทัดที่สองเคยอยู่ในบัญชีตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ให้ส่วนถ้าจะให้เป็น inactivity เนี่ยอันนี้ต้องให้โดสปริมาณเยอะมากซึ่งไม่ practical แล้วก็ออกฤทธิ์ช้าแล้วก็ไม่ได้ให้นะคะถัดมาอันที่สองเปลี่ยนต่อมเป็น adrenal gland ซึ่งค่อนข้างยุ่งเหยิงจริงๆถ้าในโรงพยาบาลไหนมี endocrine ส่วนใหญ่อันนี้จะเป็น endocrine ดูให้แต่ว่าก็จะมีโอกาสที่บางภาวะมันค่อนข้างเจอบ่อยอาจจะเป็น MET PREOP เองซึ่งก็เลยอยากให้รู้นะคะเรามาดูกันอันแรกที่ควรรู้เนาะเนื่องจากว่าไลฟ์ทรีทเมนต์ได้ถ้าเกิดเตรียมคนไข้ไม่ดีก็คือฟีโอโคโมไซโทมารวมไปถึงพาราการเลโอมานะคะทบทวนนิดนึงเราจะสงสัยเมื่อไหร่แต่อันนี้มันง่ายเนาะมีคนแดกมาแล้วแต่ว่าทบทวนนิดนึงจะสอบต่อก็เช่นคนไข้มีสเปลมีรีสิสแตนท์ไฮเปอร์เทนชันมีแฟมิลี่ฟอร์มบางอย่างที่ชวนให้สงสัยนะคะหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นฟีโอเหมือนกันมีเคยตรวจเจออะดรีนอลแกลนจากอิมเมจจิ้งที่เข้าได้กับฟีโอหรือเคยมีประวัติว่าได้ยาบางตัวแล้วกระตุ้นให้เกิดไครซิสขึ้นมาเป็น very young onset ของไฮเปอร์เทนชันเช่นตักที่อายุ20ปีหรือมี DCM ไม่ทราบสาเหตุอันนี้ควรต้อง work up สาเหตุของฟีโอเนาะแล้วก็มีcongenital heart disease บางภาวะที่ต้องนึกถึงทีนี้ที่เขาจะตรวจมาให้แล้วส่วนไหนก็จะมีเป็นเมตาเนฟรินเนาะเมตาเนฟรินใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าจะตรวจทางยูรีหรือพลาสมาก็ได้ไกด์ไลน์ใหม่ๆก็จะพรีเฟอร์ว่าเราควรตรวจทรีเมทอกซิเทลามีนจริงๆที่โรงพยาบาลเราก็ตรวจได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะตรวจได้ทุกที่เนาะมันก็จะเป็นในแพ็คเดียวกันเลยให้ตรวจในกรณีที่เราสงสัยโดปามีนสเคตติ้งทูเมอร์หรือว่าสงสัยที่เป็นแฟมิเลียลฟอร์มของพาราแกนนะคะคนไข้ก็จะมีอิมเมจจิ้งมาละโลคอลิเซชันมาละเต็มตัวพร้อมผ่าหน้าที่เราก็คือตัวภาวะเนี้ยมันมีตัวอีพิเนฟรินเยอะเนาะซึ่งมันจะทำให้เกิดคนไข้มีเวสโซคอนสตริคชันดังนั้นจริงๆอ่ะเลือดปลัดโวลูมเขาอ่ะไม่ได้เยอะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่เตรียมคนไข้ให้พอไม่เติมน้ำเติมเกลือทำบีพีให้ดีพอโพสต์ออกปุ๊บเลือดเขาน้อยเขาจะเกิดไฮโปเทนชันแบบซีเวียเอาไม่อยู่เลยเนาะดังนั้นหน้าที่เราก็คือต้องให้อัลฟาไปบล็อกอัลฟาบล็อกเกอร์ไปบล็อกเพื่อให้เขากลับมาวาโซไดเลเทชันแต่ถ้าเราไดเลทเวสเซลอย่างเดียวไม่เติมน้ำไม่เติมเกลือเขาก็จะบีพีดรอปตั้งแต่ก่อนผ่าตัดใช่ไหมคะก็อันแรกให้ยาแล้วเดี๋ยวเรื่องให้น้ำให้เกลือเดี๋ยวจะพูดในสไลด์ถัดมาจริงๆแล้วเบต้าบล็อกเกอร์ก็ช่วยได้นะแต่ว่าต้องให้เป็นเอเจนต์ที่ถัดออกไปจากอัลฟาบล็อกเกอร์เนื่องจากว่าตัวเบต้าบล็อกเกอร์ค่ะก็สามารถทําให้ช่วยเพิ่มเวสโซไดเลเทชันได้เหมือนกันมันออกฤทธิ์ที่ต่างกันเนอะอันหนึ่งออกฤทธิ์ที่สมูทมัสเซิลออกอันหนึ่งออกฤทธิ์ที่ตัวสเกเลตัลมัสเซิลนะทีนี้พอเราให้ยาแล้วเราก็ต้องเติมน้ําเติมเกลือก็คือให้คนไข้กินเกลือดังนั้นอันนี้จะเป็นภาวะที่ก่อนผ่าตัดเป็นความดันที่กินเกลือได้เต็มที่เลยจ้าก็คือขอ5 กรัม per day ถ้าเกิดไม่ได้มีข้อห้ามเนาะแล้วก็ให้พยายามดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ยาที่เมื่อกี้บอกก็คือตอนแรกก็คือขอให้อัลฟาบล็อกเกอร์ก่อนนะก็คือด็อกซาโซซินโดสเนี่ยให้ได้ไปถึง32 มิลลิกรัม per day เลยนะคะแล้วก็จริงๆขอถ้าฟอร์เซปขอให้อย่างน้อยประมาณ2 สัปดาห์ก่อนผ่าตัดดูนานกว่านั้นถ้าให้ละแล้วก็ BP ดูยังลงไม่ค่อยดีก็สามารถให้ตัว CCB เพิ่มได้ในกระดาษจะเขียนไว้2 ตัวนะคะถ้าคนไข้ยังมีทักกี้คาเดียโดยที่ให้ยาข้างบนแล้วก็ยังมีทั้งความดันดีละแต่เหลือทักกี้คาเดียเนาะก็ให้แอดคลอพริโนลอลกับฟีนอลอลได้เหมือนกันวันที่จะมาผ่าตัดนะคะเราเพื่อให้มั่นใจว่าคนไข้มีน้ำมีเกลือพอในหลอดเลือดเนาะเราก็จะให้ normal saline เพิ่ม1 ถึง 2 ลิตรในคืนวันก่อนที่จะผ่าตัดดังนั้นคุณหมอจะเห็นว่าโรคเนี้ยคุณหมอผ่าตัดจะแอดมิดก่อนอย่างน้อย1 ถึง 2 วันไม่ได้แอดมิดแล้วผ่าคืนวันไม่ได้ผ่าวันรุ่งขึ้นทันทีโดยที่เขามีทาร์เก็ตก่อนที่จะผ่าตัดก็คือ BP ก็คือคุมได้เนาะน้อยกว่า130-80แล้วก็แต่ให้ลองยืนด้วยว่าคนไข้ไม่ได้มีออโตสแตติกไฮโปเทนชันคือน้ำพอก็คือตอนยืนเนี่ยซิสโตลิกก็ต้องเกิน90นะคะส่วนฮาร์ทเรทก็จะไม่แท็กกี้คาร์เดียมากก็คือถ้านั่ง60-70ถ้ายืน70-80ทำไมเราถึงดูกังวลเพราะว่าคอมพลิเคชันเกิดได้หมดเลยค่ะทั้งไฮเปอร์เทนชันถ้าคุมไม่ดีหรือไฮโปเทนชันตอนเอาก้อนออกมีไฮโปไกลซีเมียได้เหมือนกันรวมถึงการผ่าตัดบางรูปแบบทำให้คนไข้มีภาวะแอนอินซัพได้เหมือนกันดังนั้นก็เลยต้องโคสมอนิเตอร์ BP ฮาร์ทเรทแล้วก็กลูโคสไปอย่างน้อย2 วันหลังจากที่ผ่าตัด
โรคถัดมาคือ PA นะคะ Primary Aerosolism ทบทวนนิดนึงก็คือก็จะมีคนที่เราชวนสงสัยว่าจะเป็น PA หรือเปล่าต้องมาทำเทสเนาะเช่นคนไข้มี BP ที่คอนโทรลยากมากๆเลยนะคะหรือว่าต้องใช้ยาตั้งแต่3 ตัวขึ้นไปหรือคุมได้แหละต้องใช้ยาตั้งแต่4 ตัวขึ้นไปหรือมีไฮโปเคไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือเป็นจากยานะคะมีก้อนที่แอดรีนอลแกลนด์ที่เจอโดยบังเอิญก็ต้องสงสัยหรือเป็นเฮเปเรนชันที่มี OSA เนื่องจากว่าเราพบความสัมพันธ์กันระหว่าง2 ภาวะนี้นะคะหรือมีประวัติครอบครัวที่เป็น early onset ของไฮเปอร์เทนชันหรือสโตรกที่อายุน้อยๆนะคะก็จะสงสัยว่าเป็นฟอร์มบางฟอร์มของตัว PA รวมถึงเนี่ยคนที่มีประวัติครอบครัวเป็น PA ด้วยก็ต้องมาทำสกรีนนิ่งตามที่เรารู้กันนะก็คือตรวจเอาท์โดกับเป็นลิมแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยเทสก็คือซาลายโหลดดิ้งเทสแล้วก็แคปโตพิลเทสแล้วก็มีเมจจิ้งเรียบร้อยพร้อมผ่าตัดทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมให้เขาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งไฮเปอร์เทนชันกับไฮโปเคต้องคอนโทรลให้ดีก่อนที่จะไปผ่าตัดนะคะโดยที่หลังจากเวิร์กอัพทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเปลี่ยนยาคนไข้ให้เป็นกลุ่ม NRA เนาะที่เราให้กันก็จะมีอัลแรคโตใช่ไหมคะกับหรือเอพิรินอนแต่ว่าให้เราจะให้อัลแรคโตก่อนเป็นเอเจนต์แรกโดสยามันเม็ดละ25 มิลลิกรัมใช่ไหมคะก็เริ่มที่ครึ่งเม็ดเนาะแล้วก็ค่อยๆไตเติชันแล้วก็ถ้าพอเราเริ่มให้อัลแรคโตแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเครีเพลสเมนต์อาจจะค่อยๆลดลงหรือหยุดได้นะคะทีนี้พอคนไข้ผ่าแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถหยุดยา MRA ได้นะคะจะมีแค่ที่ก็ต้องควรระวังตอนโพสต์ออกที่เราเคยแอดไว้คนไข้เนาะบอกว่าโพสต์ออกไฮโปเคหายแน่ๆไฮเปอร์เทนชันดีขึ้นให้ลดยาได้เนาะแต่มันก็จะมีบางคนเหมือนกันที่อาจจะเห็นว่าเคต่ำได้แต่ไม่ค่อยเจอนะคะถ้าอย่างเนี้ยก็ถ้าสุดท้ายปกติส่วนใหญ่เราจะไม่ให้เครีเพลสเมนต์ยกเว้นถ้าเคต่ำจริงๆต่ำมากเช่นน้อยกว่า3 ไปให้เพราะว่าเรารู้ว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราเตรียมคนไข้ไม่ดีเช่นเอาให้เอาตนไม่พอนะคะอาจจะมีโอกาสว่าโพสต์ออฟคนไข้มีเป็นไฮโปเอาโดได้จากไฮเปอร์เอาโดเป็นไฮโปเอาโดเนื่องจากว่าฝั่งที่เป็นทูเมอร์ค่ะฝั่งที่เป็นทูเมอร์ที่มันเป็นทูเมอร์มานานแสนนานเนี่ยฝั่งข้างๆมันก็ไม่ทํางานเนาะมันก็ฝ่อไปพอเราเอาก้อนตรงนี้ออกแต่ฝั่งเนี้ยเขาสร้างเอาโดเองไม่พอดังนั้นเขากลายเป็นไฮโปเอาโดซอนิซึมนั้นก็จะมีถ้าเกิดคนไข้มีภาวะเนี้ยค่ะก็จะต้องให้ฮอร์โมนรีเพลซเมนต์ก็คือฟลูโรคอร์ติซอนนะคะซึ่งก็ไม่ได้เจอบ่อยโรคไฮเปอร์ฟังก์ชันอันสุดท้ายก็คือคุชชิ่งซินโดรมนะคะก็จะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าอาจจะรู้แค่บางพาร์ทเฉยๆนะคะทีนี้คนไข้เราจะสงสัยก็คือในกรณีที่คนไข้มีฟีเจอร์ที่ลึกถึงเช่นออสโตโปโรซิสไฮเปอร์เทนชันก่อนวัยอันควรหรือมีคุณสมบัติคลีแรนซ์ที่เข้าได้หรือว่าตัวก้อนที่ตรวจเจอที่ไหนโดยบังเอิญนะคะเราก็จะมาทำเทสการสกรีนนิ่งเนาะเลือกมา2 เทสเนาะเพื่อคอนเฟิร์มเมชันแล้วก็มาโลเคไลเซชันซึ่งเราจะไม่ลงรายละเอียดกันทีนี้อันที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ก็คือเรื่อง period of complication ที่ควรรู้มี3 อันในคนไข้คุชชิ่งที่ควรระวังนะคะก็คือเรื่องหัวใจเรื่องทรอมบอลิซึมแล้วก็อินเฟคชันเนาะเป็น3 อันที่ถ้าสอบลองเคสต้องแอดไว้ให้ได้นะคะทีนี้ CVE event เรากลัวอะไรเรารู้ว่าตัวฮอร์โมนสเตียรอยที่เยอะเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอันคอนโทรลไฮเปอร์เทนชัน DM ดีไซติดได้ดังนั้นต้องคอนโทรลทั้งหมดให้ดีไม่งั้นคนไข้ก็จะ high risk CAD ขณะผ่าตัดนะคะข้อควรระวังคือคนไข้บางคนอาจจะได้ยาเช่นในกลุ่ม ectopic ACTH ค่ะก็อาจจะได้ยาที่เป็นคีโทคอนาโซลเนาะที่มีในไทยซึ่งมันรบกวนยาที่เราใช้รักษาโรค NCD หลายตัวมากเลยอันนี้ต้องระมัดระวังว่ายาบางอันมันอาจจะลดเลเวลมันอาจจะเพิ่มเลเวลก็ได้นะคะถัดมาเรื่อง VTE ไกด์ไลน์ต่างประเทศเขียนทุกอันเลยว่าต้องให้พรีออกโปรไฟแล็กซิสแต่อันนี้เนื่องจากว่าในต่างประเทศอะค่ะเจออินซิเดนต์ได้บ่อยกว่าในประเทศไทยเนาะเราอาจจะไม่ได้ฟอลโล่ในประเด็นนี้นะคะแต่ว่าเราจะคอนซิเดอร์ในกรณีที่คิดว่าไฮริสจริงๆเช่นคนไข้เคยมีประวัติ VTE หรือว่าตัวมีภาวะอื่นที่คิดว่าจะมีริสของการเกิด VTE ได้เช่นได้เอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนทรีทเมนต์เนาะหรือว่าคิดว่าตัวออปเปอเรชันมันน่าจะนานมีคอมพลิเคชันค่อนข้างเยอะคิดว่าไฮริสของ VTE ถึงจะให้นะคะโดยที่เอเจนที่เราสามารถเลือกให้ได้ก็มีข้อมูลหลักๆก็จะเป็น3 กลุ่มนี้ก็จะเป็นตามตารางนี้นะคะก็จะมีตัวเฮปารินเนาะไม่ว่าจะฟอร์มไหน
มี Factor 10A inhibitors มี direct antimicrogyl นะคะซึ่งอันเนี้ยก็ให้ทราบไว้เพราะในประเทศไทยอันนี้ยังไม่ได้เป็นภาวะที่เจอบ่อยเราเลยไม่ได้ให้เป็นรูทีน prophylaxis นะคะส่วน infection อันเนี้ยเราจะต้องพยายามมองหาในคนไข้ Cushing syndrome ว่ามีไหมเนื่องจากว่าคนไข้ high risk เนื่องจากได้มีสเตียรอยด์ในร่างกายค่อนข้างมากนะคะแต่ไม่ได้มีไกด์ไลน์ prevention ชัดเจนว่าจะต้องให้ PCP prophylaxis หรือเปล่านะคะก็ยังไม่มีเนาะก็ดูเป็นเคส by เคสภาวะอื่นๆที่ต้องมองหาก่อนผ่าตัดเช่นคนไข้มีสเตียรอยด์เป็นแบบไซคลาติกพรอบเลมหรือเปล่าเนาะเป็นภาวะหนึ่งที่ต้องมองหาในคุชชิ่งหรือมีออสโอโพรซิสหรือเปล่าคนไข้ได้วัคซีนครบตามที่ควรจะได้หรือเปล่าก็คือตามอายุเนาะเพราะว่าเขาเพิ่มริสก์ของเอฟเฟคชันนะคะก็ให้ไปตามโพสต์ออฟคนไข้จากคอร์ติซอลสูงเขาจะกลายเป็นคนไข้ที่ได้ insufficiency ที่รักษาได้ดังนั้นเขาจะต้องได้สเตียรอยด์ replacement ดังนั้นมันก็ตามมาด้วย advice 6-day rule เนาะแล้วเราก็จะมีการติดตาม morning cortisol เป็นระยะว่าโรคยังสงบอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าพอเขาได้สเตียรอยด์เนี่ยเราก็ต้อง advice เรื่องโคมอร์บิดต่างๆที่ต้องควบคุมต่อไปต้อง advice ได้ตามสองสุดท้ายภาวะสุดท้าย adrenal insufficiency ซึ่งอันนี้อาจารย์พักเพียงเหมือนพูดไปจิตนึงนะคะก็เลยน่าจะข้ามไปได้ทบทวนนิดนึงจริงๆเราอยากจะให้ทราบว่าที่มาว่าที่เราจะต้องให้โดสสเตียรอยที่แตกต่างกันนะคะเพราะอะไรเนื่องจากว่าจริงๆแล้วในภาวะปกติอะค่ะเราสร้างคอร์ติซอลประมาณ8-10 มิลลิกรัม per day เนาะทีนี้ในช่วงที่เราเจ็บป่วยอะค่ะมันก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นได้แต่เรทมันแวรี่มากเลยขึ้นกับว่าความเจ็บป่วยโปรซิเดอร์นั้นนะรุนแรงมากขนาดไหนเช่นถ้าไม่รุนแรงมากก็อาจจะแค่สร้างเพิ่มไปประมาณ50มิลลิกรัม per day ถ้ารุนแรงมากร่างกายก็จะตอบสนองเยอะมากๆแต่มากยังไงก็จะไม่เกิน200มิลลิกรัม per day เนาะทีนี้ก็จะมีภาวะที่ควรรู้ก็คือคนไข้อาจจะมาด้วยเป็น primary AI ก็ได้ก็คือเสียที่ตัว adrenal gland เองหรือเป็น central ก็ได้ก็คือเสียด้านบนนะคะทีนี้เรามารู้กันว่าคนหนักที่จริงๆแล้วคนไข้ไม่ได้จำเป็นต้องได้ตัวสเตียรอยด์ supplement นะคะเช่นสมมติว่าได้สเตียรอยด์มาไม่เกิน3วีคโดสที่ได้ไม่เกินเพดนิซิลลิน5มิลลิกรัมหรือโดสที่เทียบเท่ากันซึ่งก็มีตารางแนบมาให้แล้วเช่นสเตียรอยตัวไฮโดรคอร์ติโซนไม่เกิน20อย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็หรือจริงๆแล้วสิ่งที่จะไปทำอะค่ะก็คือเป็น very minor procedure มากเช่นทอนฟันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องให้เพิ่มเนาะทีนี้ถ้าเกิดแล้วใครล่ะที่คิดว่าอันนี้ต้องให้โดยที่ไม่ได้จำเป็นต้องเทสเลยด้วยซ้ำเช่นเป็นโนนเคสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น primary หรือว่า central AI หรือคนไข้ที่จริงๆแล้วเขามี clinical appearance ที่ซักได้ชัดเจนว่าได้สเตียรอยด์จาก exogenous มาถ้าไม่สามารถทำเทสได้ก็เราให้ไปก่อนก็ได้เราค่อยมาประเมินใครหลังก็ได้เหมือนกันอันนี้เป็นตามในรีวิวนะคะหรือคนไข้ที่ได้โดสเยอะกว่า5มิลลิกรัมของเพชรอยู่แล้วมาเกิน3วีคอยู่แล้วอะค่ะถ้าเทสไม่ทันก็ไม่เป็นไรให้รีเทสเมนต์ไปก่อนนะคะหรือคนไข้ได้เป็นไฮโดสเตียรอยด์ทางอินเฮเลชันก็สามารถให้เป็นรีเทสเมนต์ไปก่อนได้เลยแต่ถ้าเราอยากรู้จริงๆว่าคนไข้อะต้องให้จริงหรือเปล่าเนาะเขาบอกว่าเราก็ตรวจเป็นมอร์นิ่งคอร์ติซอลก็ได้ค่ะก็คือดูว่าคอร์ติซอลอะเบสไลน์เขาเพียงพอไหมนะคะถ้าคอร์ติซอลเบสไลน์เกิน10อันนี้ไม่เหมือนกับการประเมิน HKMC อย่างหนึ่งเนาะถ้าเนี่ยคอร์ติซอลเกิน10แปลว่าตอนนี้เริ่มมี recovery ละถ้าณตอนนี้หยุดได้อันนี้คือเป็นตามไกด์ไลน์ที่เพิ่งออกเลยนะเนี่ยตั้งแต่วันที่8พฤษภาเนาะบอกว่าถ้าเกิน10ก็คือหยุดได้เลยนะคะถ้าน้อยกว่า5อันนี้ให้ต่อเพราะขาดแน่ๆค่อยไปประเมินใหม่ในหลายๆเดือนเลยแต่ถ้าเกรย์โซนก็คือให้ไปก่อนแล้วอีกหลังๆผ่าตัดอะไรเงี้ยค่อยมาประเมินอีกนะคะทีนี้เราไม่ได้จะหยุดทุกเคสเพื่อตรวจเบสอลคอร์ติซอลเราจะหยุดแล้วมาตรวจในกรณีที่ตอนนั้นโดสมันค่อนฟิสิโอโลจิกอะค่ะเช่นได้เพรสประมาณ5มิลลิกรัม per day ถ้าคุณหมอได้อยู่15มิลลิกรัม per day เนี่ยไม่มีความจําเป็นต้องหยุดยาแล้วคนไข้น่าจะโดนสเปรสแน่ๆนะคะทีนี้เราจะให้เป็นเรจิเมนต์ยังไงนะคะก็เหมือนกับที่อาจารย์เลคเชอร์ไปตอนเช้าเลยค่ะเขาจะแบ่งเป็น minor moderate แล้วก็ severe stress นะคะอันนี้ไกด์ไลน์ที่อาจารย์เมื่อเช้าใช้ก็คือเป็น2022ใช่ไหมคะซึ่งเหมือนกับที่ของทางเอ็นโดครินเพิ่งออกมาตอนเมื่อต้นเดือนเหมือนกันก็คือ follow เหมือนกัน minor เนี่ยเขาก็จะดูว่าคนไข้ได้โดสประมาณไฮโดได้ประมาณเท่าไหร่นะคะเช่นถ้าเดิมไม่ได้สเตียรอยเลยก็ให้ไปว่าให้40มิลลิกรัม per day จนกว่าคนไข้จะ clinical stable เนาะหรือถ้าได้เพรส
ถ้าเพนิซิลลินโดสอยู่ได้ไม่ถึง10 มิลลิกรัม per day อ่ะก็ให้ไปก่อนตอนช่วงที่กำลังจะไป minor surgery เนาะก็คือ10 มิลลิกรัม per day ไป2 ถึง 5 วันจนกว่าจะดีขึ้นนะคะทีนี้ตัวอย่างของ minor stress เนี่ยจะมีอะไรบ้างเช่นเจ็บปวดนิดหน่อยเนาะก็เพิ่มโดสนิดหนึ่งหรือผ่าตัดที่ไม่ซีเรียสค่ะที่เป็นแค่ local เนาะก็เพิ่มโดสประมาณเท่านี้แต่ถ้าเกิดเริ่มเป็นแบบ bowel preparation อย่างเงี้ยค่ะโดสก็จะน้อยลงมานิดนึงเนาะก็คือ20 มิลลิกรัม per day นะคะแค่2 ถึง 5 วันถัดมาถ้าเป็น moderate to major นะคะก็จะมีแบ่งเป็นว่าเป็น severe illness มากๆตามนี้นะคะถ้าคนไข้กินไม่ได้เลยเนาะก็ควรจะต้องมาโรงพยาบาลเพื่อให้ไฮโดเป็น IM form นะคะลองไปดูตามในโดสตามนี้ถ้าคนไข้ผ่าตัดให้ดูว่าเป็น short recovery time หรือว่า long recovery time ต้อง NPO หรือเปล่าถ้าไม่ต้อง NPO เราให้ไฮโดรตอนแค่ induction เฉยๆนะคะแล้วก็ถ้า post op กินได้ก็กลับมาให้กิน oral dose ตามเดิมก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคิดว่าเขาต้อง NPO หรือว่า recovery time ค่อนข้างเยอะเนาะเราให้ไฮโดร induction แล้ว continue ไฮโดรต่อได้เลยก็คือ200 มิลลิกรัมใน1 วันก็คือ per day แล้วก็ให้ต่อไปสมมติไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่สามารถดิบ24 ชั่วโมงได้เขาก็บอกว่าเราสามารถให้เป็นทางเลือกก็คือให้ไฮโดร50 มิลลิกรัมทุก6 ชั่วโมงได้เหมือนกันถ้าไม่สามารถมีเครื่องดิบได้อันนี้อาจจะเจอคอนซัลท์จากสูงเนาะถ้าคนไข้จะต้องคลอดนะคะก็เหมือนกันให้ไฮโดร100 มิลลิกรัมตอนออนเซ็ตของเลเบอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้ดิบ200 มิลลิกรัมใน24 ชั่วโมงจะเห็นว่าเขาเขียนค่อนข้างละเอียดเลยค่ะว่าตัวอย่างคืออะไรเราก็จะ follow dose ได้ตามนั้นเลยสุดท้ายอย่าลืมว่าคนไข้เป็นไครซิสหรือเปล่าตอนที่เราเจอหน้างานเนาะไครซิสจะนึกถึงเมื่อไหร่เช่นช็อกแบบไม่ป๊อปเปอร์กับสิ่งที่เราเห็นเลยเนาะแล้วก็ไม่รีสปอนส์กับตัวฟลูอิดแล้วก็อิโนโทรปให้นึกถึงเช่นคนไข้มีประวัติว่าเคยไครซิสมาก่อนอายุเยอะๆตอนนี้ซีเวียร์เนสมากๆนะคะแลบที่เจอที่ชวนให้นึกถึงเช่นไฮโปแนทไฮเปอร์เคทถ้าเป็นไพรมารีเอไอเนาะแลบที่ดูซีเวียร์ดีไฮเดชันมีเอเคไอมีไฮโปไกลซีเมียหรือว่ามีอีโอขึ้นนะคะการรักษาก็คือให้ไฮโดรร้อยทันทีแล้วก็ให้ดิบต่อ200 มิลลิกรัมใน1 วันนะคะแล้วก็ถ้าไม่สามารถดิบ24 ชั่วโมงได้ก็เป็น50/6เนาะสุดท้ายจะเห็นว่าจริงๆแล้วอะแต่ละแกลนแต่ละคอนดิชันน่ะมีข้อจุกจิกจุกจิกมากเลยอะค่ะมันก็จะมีข้อให้ follow ตามนั้นนะคะซึ่งเราต้องพรีออปให้ดีแล้วก็ดู period of care ให้ดีคร่าวๆถ้าไทรอยดีซีสดีสุดคือยูไทรอยเนาะถ้าไม่ยูไทรอยก็พยายามทรีตโดยที่ให้คนไข้ไม่เกิดคอมพลิเคชันจากการทรีทเมนต์นั้นอะดรีนอลแกลนถ้าเป็นไฮเปอร์ฟังก์ชันฟอลโล่ตามไกด์ไลน์ของมันได้เลยนะคะถ้าเป็นคนไข้ที่สงสัยว่าเป็นไตเอราวินซับที่ต้องได้สเตียรอยด์รีเพลซเมนต์หรือเปล่าก็ให้ไปดูว่าสเตรสโดสที่เขาต้องได้แต่ตอนนั้นเทียบกับซีเวอริตี้ของสเตรสค่ะเป็นยังไงแล้วเขาต้องนอนโรงพยาบาลนานไหมโดสเดิมเท่าไหร่โดสตอนนั้นต้องการเป็นเท่าไหร่พอหายดีก็กลับไปใช้โดสเดิมจบแล้วค่ะเยอะมากขอบคุณค่ะ